เจ้าตีเปิดวิทยุฟังอยู่ตีวัดติวาเวลานี้จเจริญพรศรัทธาญาติโยมตัานสาธุชนคนดีผู้สนใจไฟในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลา สำหรับการหับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์่างด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาปบมาอูมาเล่าสู่บรรดาป่อแม่ปีน้องป่อออกแม่ออกศรัทธา ด้านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไพ่ตื่นยังบ่ลุกก็ลุกมาได้แล้วนูลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักดัง่ายหลับลุกขวายกินพักดังเกา้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้า เป็นเจ้าดังหลายหลับลุกขวายปาเฮลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอตื่นมาอย่าเนอลุกมาอย่าเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่นๆๆๆตื่น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 ลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอ้า หันเยื่องนานาพังพ้อมลุกขวายบอดตัน้นนตรางกีดกอมกาตัวบดตรอมปุ่นอายจุงเก่งเข้าวไว้อย่าไปเฮขวายต่อแน่สบายจำไว้เนอเจ้าจำไว้เนอเจ้าอรุณสวัสดธรรม,มะสวัสดี สวัสดียามเจ้าสัทธาญาิโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันปุทธที้หนึ่งเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันเดือนเก้า ออกสองคำเดือนเก้าออกสองคำเดือนแปดเข้าเดือนเก้าออกมาเดือนเก้านี่เสียติดกับจันเขียงห้าเก้าละวิจันต์จังเขียงห้าเก้าเสียติดกับจันวันนี้เดือนเก้าออกสองคำพร่ำว่าเป็นวันพุธ หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเวลาตีห้ากับเก้านาทีเวลาห้าโมงกับเก้านาทีปีสอง5ันห้าร้อยหกสิบห้านี้มาได้กก่งปีละปีหนึ่งมีอยู่สิบสองเดือนเดือนนี้เดือนที่หกเข้าสู่กก่งปี เหลือเวลาแถมหกเดือนเหลือเวลาแถมหกเดือนก็เมียนมดปีหกห้าพ่อแม่ศรัทธาทั้งหลายเจ้านี้จะได้นำเสนอสารธรรมะนำมาอุมาจ่าห้กับศรัทธาญาติโยมในเรื่องของธรรมะเพื่อชีวิต ญาติยโยมดันพุทธศาสนิกชนทังหลายคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นไปตามอำนาจของชนกรรมหรือว่าชนกกรรมกรรมที่นำปาหือมมาเกิดคนที่เกิดมาย่อมมีละะนะักษณะสันฐานอาการความประพฤติแตกต่างกัน บางคนก็มีสวดชงสันฐานงดงามบางคนก็มีสวดชงสันฐานบางงดงามแม้จะมีสวดชงสันฐานงดงามมาแต่เกิดเพียงใดก็ตามก็ยังต้องมีเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นเครื่องประดับแต่งเติมเสริมต่อให้เกิดความงดงามซ้อนเข้าไปแถมจันหนึ่ง แต่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ใจตกแต่งเหล่านั้นก็ต้องได้สวดทรงสมส่วนปอเหมาะกับผู้ที่แต่งย่องถึงจะดูดีดูงามส่วนผู้บังเกิดมาบางงดงามก็ยังงามยังสวยโดยมือหมอโดยมีดหมอผ่าตัดเสริมแต่งให้ดูดีมีความงาม ดังภาสิตติว่าไว้ไก่ง,งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งธรรมดาคนผู้เกิดมาบอกว่าภาวะฐานะหน้าที่เพศใบความประพฤติก็จำแนกได้สองประเภทคือประเภทคนดีคือคนที่มีศีลมีธรรม แล้วก็ประเภทคนบดีคนที่บ่มีศีลบ่มีธรรมคนดีนี่เปินห้องสัตบุรุษคนดีห้องว่าบัณฑิตห้องว่ากัลยาณชนส่วนคนที่บดีหรือว่าคนเลวตํำจ้าห้องว่าอสัตบุรุษห้องว่าคนพานห้องว่าคนบาป สังคมใดที่ใดชุมชนใดบ้านใดเมืองใดมีอาสัตบุรุษคือคนบดีคนที่บ่มีศีลบ่มีธรรมอยู่นักมีอาสัตบุรุษคือคนบดีเป็นผู้นำสังคมนั้นจะบ่มีสันติสุขบ่มีความร่มเย็นบ่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ่หูจัก ความเสียสละแบ่งปันสังคมนั้นก็จะมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเป็นสังคมแห่งการอาคาตพยาบาทอิจฉาริษยาประหัตประหารจองเวนพ่อหันแก่ประโยชน์ส่วนตนส่วนสังคมใดมีสัตบุรุษคือคนดีมีศีลมีธรรมมีสัตบุรุษเป็นผู้นำ สังคมนั้นก็จะมีความสุขสงบร่มเย็นเกิดการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หูหักสามคัคคีคนผู้เป็นสตบุรุษคือคนดีตั้งหลายย่อมจะต้องมีธรรมเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับสำหรับตัวเกา่าเสื้อผ้าอาภรณ์ประดับกายธรรมะย่อมเป็นอาภรณ์ประดับ ใจสัตบุรุษทั้งหลายนี่ได้อาศัยธรรมะสำหรับประดับตกแต่งเป็นอาภรณ์ห่อหุ้มจิตใจถึงมีความสง่างามเป็นผู้แก้วก้ากาหานธรรมะอันเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องหมายสำหรับสัตบุรุษห้องว่าสัพร,ริสธรรมเจ็ดอย่างเปิดห้องว่าธรรมะ ตาธรรมะเจตตาได้แก่อย่างพ่องหนึ่งธรรมัญยุตาความเป็นผู้ที่หู้จักเหตุสองอัตตัญยุตาความเป็นหู้เป็นผู้ที่หู้จักผลสามอัตตัญยุตาความเป็นผู้หู้จักตน สมัตตัญญุตาความเป็นผู้หูจักประมาณแล้วก็ห้ากาลัญญุตาหูจักกาละหปริสัญญัตยุตาคือหูจักชุมชน 7. ปุคลัญญุตาหูจักคนหูจักคบคนอูสั้นสันง่ายง่าย ง่ายๆว่าหูจักเหตุหูจักผลหูจักตนหูจักประมาณหูจักการหูจักชุมชนแล้วก็หูจักบุคคลธรรมัญญาตความเป็นผู้ที่หูจักเหตุคือหูลักความจริงหูลักการหูกฎความเป็นธรรมดาเนี่ย หหลักเกณฑ์แห่งเหตุผลหูเหตุหูสิ่งติสนับสนุนน่ะอันเนี้ยอย่าโยมทั้งหลายแยกแยะได้ว่าอันไหนดีอันไหนชั่วอันใดควรกระทำอันใดบะควนกระทำตัวนี้จะนำมาซึ่งความสงบสุขในวันทางหน้าหูว่าเหตุผลบางตนนี่ญยตาโยมทั้งหลายเหตุดีผลก็ดี เหตุบดีผลกับบดีความเป็นผู้ที่หู้จักเหตุจะเป็นกุลเฮือผู้ปฏิบัติได้พิจารณาก่อนที่จะทำสิ่งใดลงไป 2. อ,อัตตัญญูตาความเป็นผู้ที่หู้จักผลมีความมุ่งหมายหู้ประโยชน์ที่ตัวเองตั้งใจประสงค์หูว่าผลที่จะโดยมาจากการกระทำอย่างใด ยกตัวอย่างหูวว่าความเสื่อมหูวว่าความเจริญหูวความสุขความทุกข์ความสําเร็จล้วนเป็นผลเหตุที่จะกระทําในการก่อนการติตองจนห้ว่าผลที่ได้หับสืบเนื่องมาจากเหตุที่ได้กระทําไว้ความสุขความสําเร็จมาจากที่ได้ทําดีไว้ความเสื่อมความทุกข์สืบเนื่องมาจากที่ได้ ทำความชั่วความเลวไว้การหูจักว่าเมื่อเหตุดีผลดีเหตุบดีผลบดีหูว่าเหตุเป็นต้นผลเป็นปลายชีวิตจะเป็นอย่างใดขึ้นอยู่กับการกระทำการหู้อย่างนี้จัดว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาในการดำเนินชีวิตมีการดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญา นำปาจีวิตไปสู่ความสุขความเจริญปัญญาที่สูงสุดคือปัญญาหูเหตุหูผลหูแจ้งในอริยสัจสี่สามอัตตัญญุตาความเป็นผู้ที่หูจักตนการหูจักตัวเองคือหูจักฐานะภาวะของตัวเองหูจักหน้าที่หูจักชาติตระกูลความหูความสามารถอายุ ดูตัวเองพิจารณาตัวเองเพื่อสร้างความดีแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ใบแจพียงหูเพียงจื่เสียงตระกูลแต่หูจักกษณะที่ควรหูก็คือหูเรื่องที่ตัวเองเป็นแล้วก็หูเรื่องที่ตัวเองมียกตัวอย่างอย่างหูภาวะคือ ความมีความเป็นหูตัวเองว่าตัวเองเป็นพระเป็นเนนเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นครูเป็นนักเรียนเป็นป่อเป็นแม่เป็นประชาชนเป็นกำนั่นเป็นป้อหลวงต้องมีความหู้ต้องมีคุณธรรมอันนี้เปิดห้องว่าหูภาวะ หูฐานะก็คือหูถึงอำนาจหน้าที่ตำแหน่งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์แล้วก็ต้นทุนในสังคมคือการยอมหับการยอมหับในสังคมตึงสองเรื่องนี้มีความสำคัญมีความสำคัญนักถ้าคนเฮามบาหูจักตัวเก่าก็จะทำให้เหลืองทำให้ไปทำแต่เรื่องพิษ ทำอย่างบ่เมาะแก่ฐานะบ่เมาะแก่ภาวะที่ตัวเองบางครั้งบางทีก็อาจจะลืมตัวเก่าหลงตัวเก่าเมาตัวเก่าเนี่ยในภาษิตเปิ่นตึงบอกไว้ว่าอาจานังนาติมัตตยะเกิดมาเป็นคนบควรลืมตนกะว่าแถมกรรมหนึ่ง ปฏิมังเสตมัตตนาหูมันพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดสี่มัตตันยุตาคือความหูจักประมาณหมายถึงประมาณในที่นี้คือพอเหมาะพอ,อควรพอสมควรพอ,อดีในการเสาะ,ะแสวงหาในการบริโภคในการใช้จ่ายบัรทำเกินพอดีบัดจ่ายเกินพอดี มีสันโดษการทำกิจการในอย่างด้วยความพอดีบัรทำเกินกำลังกำลังความห่ความสามารถแล้วก็บัดทำขาดความพอดีคือทำเต็มความห่ความสามารถเมื่อได้เนื้ได้ทำแล้วก็ทำให้เต็มกำลังความห่ความสามารถผลทต่ตอบแทนมา จะนักจะหน่อยต่อใดก็มกเพียงพอใจบ่โลภนักล่ำไปหรือบ่สนใจจนเกินเหตุว่าได้มาสมกับเวลาแล้วก่อการทำไปก่อก็มาอันก็บกควรจะมกมุนอยู่กับความทุกข์ในใจเกินไปอยากได้จนทำให้เกิดทุกข์คือการใจ,จายแต่พอดี บัใจ่ายเกินรายได้แล้วก็บโลบจนตรนีจนมีแล้วบ่ฮอฮอดำลงชีวิตปอเหมาะปอสมแต่บาฟุ่มเฟยหรือว่ามัธยัติเกินไปการกระทําที่เป็นไปเพื่อปอกับดีหรือทําปอดีคือบะเกินดีบะขาดดียกตัวอย่างกินกับปอดีจ่ายกับปอดี มีกรมประพันธ์เป็นบทกลอนไว้ว่าถ้ากินมากเกินดีเป็นขี้้อยถ้ากินน้อยบอกเหตุเป็นเศรษฐีกินสลึงเมาบาดขาดพอดีถ้ากินฟรีแน่นอนหนอเป็นขอทานโบราณวสอนว่าอย่าเผอพัง ทุกข่าวครั้งขบเคี้ยวกินเปรี้ยวหวานหูจับจ่ายใจสอยค่อยเป็นการเกินประมาณลิ้นปากจะยากใจอ,อันนี้แน่นอนความพอดีบ่มีชีวิตก็เป็นตุกความมีบ่พอ ก็เป็นทุกข์ความปอบามีชีวิตก็เป็นทุกข์เมื่อบ่อยากทุกข์ก็ต้องสร้างความปาอใื้มีความหูจักปอดีในการสแสวงหาในการนักษาในการแจ,จ้ใจเป็นการดำเนินชีวิตตีห้องแถมอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจกพอเพียงดำเนินชีวิตตีพอเพียงนว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐ เพราะว่าจะบระกอบคือเกิดทุกข์อันที่ห้ากาลัญยุตตาความหูจักการการในที่นี้คือเวลาหุจักเวลาเวลาใดเปลี่ยนเวลาใดหูจักกาลเวลาสเตอรเฮาก็เอาไปใช้รวมกันว่ากาลเทศะกาลแปลว่าเวลาเทศะแปลว่าสถานที่ก็คือหูจักเวลาหูจักสถานที่ หูจักเรื่องของเวลาหูจักกาของเวลาแล้วก็หูจักใจเวลาหูเรื่องเวลาก็คือหูวันเดือนปีเจ้าสายบ่ายเย็นกลางวันกลางคืนข้างขึ้นข้างแรมอย่างที่บอกตะเกียหูจักวันเวลาวันเดือนปียังขึ้นกะแฮมกะมาเจ้ากะมาตอนกะหูกาของเวลาคือว่า เวลานั้นน่ะมีกาเนี่ยัดโยมเมื่อผ่านไปแล้วเท้าจะย้อนป้กมามนก็ย้อนบัได้แล้วก็บอกควรจะปล่อยให้เวลาล่วงเลยผ่านเลยไปด้วยเปล่าประโยชน์จะประกอบจิตอันใดก็ควรขจายทำเห่สเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าไปปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเจ้าก็ว่าเขาปล่อยให้ประโยชน์ที่ควรจะมีจะได้ลุดไป ดังพุธธาพาทธภาษิตปรากฏไว้ว่ากรรทำพระตัสเมรัตินทิวาวิตีปะตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เฮาทำออะย่างอยู่นี่เฮาหูดจักใช้เวลาคือหูจักประกอบคิดการงานห้อจันเวลาตามกำหนดตรงเวลา เวลาใดควรทำอันใดเพราะงานบางอย่างขึ้นอยู่กับเวลาดังกรมภาสิตติบทมงคลและสูตรว่าอนาคูลาจะกรรมมันตาเอตัํามังขลมุตรมังการงานบาอากูลเป็นมงคลนี่ญาติโยมผู้ใดจ้าในการที่ควรจ้าด่วนในการที่ควรด่วนผู้นั้นเป็นผู้ฉลาด ย่อมประสบสุขเพราะบริหารจัดการโดยแยบไายอันที่หกปริสันยุตาหุจักชุมชนหุจักกลุ่มคนชุมชนสังคมประเทศชาติบ้านนั่นเมืองนั่นเปินมีขนบธรรมเนียมแระเพณีวัฒนธรรมเป็นอย่างใดวิถีเปินเป็นอย่างใดพื้นฐานจิตใจคนเฮานั่นมันแตกต่างกัน เหมือนกันต่างกันอย่างใดอันนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการเข้าหาชุมชนก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับชุมชนนั้นๆได้ไม่แจ่เอาตัวเก่าคนเดียวว่าเออต้องเอาคนอื่นว่า,ต,วา,าตุ้ยเนี่ยอย่โยมทังไแล้วไปเอาตัวเก่าว่วาเนี่ยคนเดียวแป้หมูอันนี้ก็มาถูก ฟังคนอื่นเพื่อนพ้องไปเอาตัวเก่าถูกคนเดียวน,นี่บางหู้จักชุมชน,น,นชุมชนคือสังคมคนกลุ่มใหญ่ถ้าเป็นประชาธิที่ประยก็เออเปิ้อยอมรับอย่างนี้เขาเป็นเสียงส่วนน้อยเขาก็ต้องก้อยรับตัวเองแล้วก็ต้องยอมรับการตัดสินของคนกลุ่มใหญ่ของชุมชนนั่นอันนี้เปินห้องว่างหูจักชุมชน แต่เขาบอกหูจังปรับตัวเองในตีสุดมาต่อไปในวันข้างหน้าเขาก็จะกลายเป็นผู้ที่โดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยอย่างนี้อยัิโยมทั้่หงายอันที่เจ็ดบุคลัญยุตาคือหูจักคนหูจักคบคน ในบทมงคลสูตรเปิ้นปากฏเป็นบทแรกขึ้นมาเลยว่าอาเสวนาจพาะพลันังคือคนพานนี่เขาบ่ต้องไปคบเออคนพานนี่มันผานไปติกติกมันมีเหตุมีผลนะเ,เว้นหมาคือปศกเว้นวอกคือปอวาเว้นคนพาลาหรือว่าคนพาน,นี่คือไก่แสนโยดคนพาน,นี่มันเอาขี้ข้างเข้า ทัวบ่มีเหตุบ่มีผลอันนี้เราต้องพิจรารณาหูจักคนหูจักลักษณะของคนอันนี้เป็นคนจะได้เป็นคนดีบด่ดีบ่ใจเอาแต่ว่ารูปประพันธ์สันฐานบ่ใจเอาแต่หน้าที่การงานฐานะเน่ยการพอคนเพื่อจะได้เลือกคบแต่มิตร เป็นซิ์เป็นคูบบ้าจาย์เป็นบริวารเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเนี่ยอย่างคนกรุงเทพไปเดนเน่เปินหุจักคนเปินเลือกผู้ว่าคนเลือกผู้ว่าถึงล้านสามปายกัวคะแนนเสียงล้านสามปายอันนี้เปินเลือกเปิลเลือกคนของเปินก็แม่นแม่นแล้ว อันนี้ห้จักชุมชนแล้วก็หุ้จักคนปิจารณายกคนนี้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าเนอเนี่ย่ยญาโยมทั้งหงายเพราะคนเท่านั้นเนี่ยเป็นคนเหมือนกันแต่ความาเหมือนกันนั้นคือความดีคือคุณธรรมที่มัน่างกันดังกรรมประพันธ์บทก่อนที่เปินได้แต่งเขียนไว้ว่าคำว่าคนเหมือนกันนั้นไม่เถียง เพียงมองดูผิวพันธ์นั้นก็เหมือนมีอาการสามสสองมองไม่เลือนเขาก็เอื้อนเอย่ยว่าจะว่าเป็นคนแต่ปฏิพานปัญญาความสามารถความฉลาดรอบรู้ดูเหตุผลไม่เหมือนกันท่วนทั่วทุกตัวคน จะว่าคนเหมือนกันนั้นอย่างไรมันก็ถึงเดะคนเฮามันคนเหมือนกันนะเออคนเหมือนกันแต่มันบบเหมือนกันความลวกความหูความฉลาดความอะไรมันบบเหมือนกันถามว่ามีความเป็นคนเหมือนกันก็เหมือนกันแต่มันบบเหมือนกันเนะเอาง่ายๆอย่างมเจ้านี่เฮายังกินบบเหมือนกันเมนูอาหารเนี่ยบบเหมือนกันมันต้องเป็นนับคนอื่น รอบัวเดียวกันกันยังมักบเหมือนกันกินบเหมือนกันก็ค้นเหมือนกันกินบเหมือนกันทํา่เหมือนกันเห่มเดนี่เขาตื่นขึ้นมาเขาฟังธรรมะก็ค้นเหมือนกันนะแล้วเห็ค้นนึ่งก็นอนอยู่แห็มค้นนึงเิ่นปอป้อยการได้เป็นห้อมแล้วเิ่นปอปิ๊กการมาแล้วจะได้การแห็มห้อมละเห็มค้นก่อนยังนอนอยู่ยังมาลูกเด้วยก็ค้นเหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เนาะอย่าดมเนาะ การหูดจักบุคคลน,นี่สำคัญเพราะว่าถ้าเขาไปคบคนดีเป็นมิตรคบบัณฑิตเป็นเพื่อนก็จะนำเขาไปสู่ความเจริญแต่ถ้าเขาไปคบคนบนดีเป็นมิตรคบคนพานเป็นเพื่อนก็นำไปสู่ความเสื่อมนำไปสู่ตางทุจริตจักจุงเขาไปทำพิกษกฎหมายในสมัยบุรการพระเจ้าอาชาติสัตรู มันเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพ์สารกลายเป็นคนพานป่งพระชนบิดาตัวเองข่าปอดตัวเกา่าเพราะว่าไปคบคนบบดีไปคบกับเทวดาเทวดัดในชื่อก็ะตงออกวัดเตไปที่ไหนเทตที่หันยุ่งที่หันเทวดาโคตีโฉดเข่าเบาปัญญาเนี่ยก็ว่าองค์คุลิมาน องค์ุลิมานมหาโจรผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยกับใจมาบวชเมื่อได้ปบกับพระพุทธเจ้าเข้าสู่ห่มกาสาวพัดในี่สุดก็สำเร็จเป็นอรหันต์จากนั้นญาติโยมรัตหลายคุณธรรมถึงเจ็ดอย่างนี้เป็นเครื่องประดับของคนดีหรือว่าสัตบุรุษ คุณธรรมถึงเจ็ดอย่างนี้มีในคนใดชื่อว่าเป็นสัตบุรุษสังคมใดมีคนในสังคมนั้นมีธทมเจ็ดอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าสังคมนั้นเป็นสังคมสัตบุรุษสัตบุรุษมีในสังคมใดสังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุขเพราะเป็นสังคมของคนดีมีคุณธรรมถึงเจดตา ญยตดโยมดันสาธุรชนดันดังหลายญยัดโยมเฮาทุกคนต้องการหวังซึ่งความสุขความสุขเป็นเรื่องใหญ่เหมือนว่ากูคนจะถือเป็นจุดหมายของชีวิตไปเลยก็ว่าได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยมันส่อหาหาก ที่จะได้ยินไผอู้ว่าเขามีชีวิตตีมีความสุขนอกจากพระพุทธเจ้าอรหันเจ้าที่อูออกมาได้ชัดเจนเหมือนคำประกาศว่าสุสขขังวัตชีวะมะเฮามีชีวิตเป็นสุขแจหนอผู้ที่สนทนากับพระพุทธเจ้ายอมรับว่าพระองค์มีความสุขยิ่งกว่าเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ เรื่องเกี่ยวกับความสุขนั่นนี่ญาติโยมผู้ระเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้นักถึงประเภทแล้วก็ระดับความสุขมีนักถึงข้อดีข้อเสียของความสุขแต่ละประเภทแตกต่างกันไปในแต่ละระดับตลอดจนวิธีปฏิบัติต่อความสุขความทุกข์เฮได้เป็นกุลโดยที่บังเกิดผลให้ กูเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขที่น่าสนใจแต่ลักที่น่าหู้ไว้ก่อนแต่ต้นคือวิธีปฏิบัติต่อความสุขพ่อองค์ทรงตรัสไว้มีอยู่สีข้อวิธีปฏิบัติต่อความสุขก็ว่าวิธีปฏิบัติต่อความทุกข์ก็ได้หนึ่งมาเอาทุกข์มาทับถมตัวเองน่ะ ตีบได้ถูกตุกบีบขัน้นสองบะาละทิ้งความสุขที่ชอบทำสามบามกมุ่นในความสุขที่ชอบทำสี่เพียรพยายามทำเหตุแห่งตุกให้หมดไปเสี่ยงไปก็ขอโอกาสได้อธิบายโดยย่นย่อในเวลาที่จำกัดนี้ที่ว่าบ่าาตุกทับถม ตามเรื่องเดิมนี่ยญาติโยมพระเจ้าพระอ,องค์ได้ตรัสสนทนากับมูนิครนมูนิครนก็คือบรรดาหมลทัทธินอกพุทธศาสนาหมู่ปริพัชกสันชัยปริพัชกสัจจะนิครนนิครนนัตบ,บุตรอย่างมูนี้เนี่ยพระอ,องค์ได้สนทนาเน้นไปที่การบำเพ็ญตบะของตัวเกา่าบรรดานิครนนี นี่โครนนี่ทรมานตัวเกา่าน่ะโกนหัวนี่เฮานี่ n ใจมีดโกนแต่นี่โครนนี่ลกออกกําเสน้นคาเสน้น <c> ห <oughs> มูนี่โครนนะน่ะนแล้วก็ไปนอนเตียงเอาหนามมาเลียงไห้แล้วก็นอนก็มาอันก็เอาเล็กโกนเอาแก้วเอาปางตุปรูป,รป,รปแล้วก็นอนกิ้งเกือกอยู่นั้น มมนิครนจะปฏิบัติอย่างนี้บางลัทธิบางกลุ่มมูนิครนบางกลุ่มนี่ก็ไปยืนจ้องตะวันบางกลุ่มก็เวลาจะนอนก็เอาแข่งห้อยต้นไม้เอาหัวลงมาอย่างข้างคาวนะอย่าดมแรงไหลเอออย่างอีก,ก็มีนะบางกลุ่ม ก็ไปนั่งบนบะหินที่มันฮอนทรมานตัวเองบำเพ็ญตบะถ้าพอที่คนทั่วไปก็คนนั่งนอนอยู่ดีๆแบบมีไผ่มาทำไร้ตัวเลยก็เก็บเอาอาการกิริยา เอากรรมติคัดตาคัดหูจากคนนั่นคนนี่มาปรุงแต่งไปต่างๆนานๆเฮืองุดงิดเครื่องใจทำลายตัวเองติตื่นไปกว่านั้นก็อย่างคนที่เดิมสุรายาเมาไปตังยาเสพติดทั้งที่ตัวเองปกติอยู่อยู่ดีกินดีเตะๆกับเอาสิ่งบดีเข้าร่างกาย เอาสิ่งที่ร่างกายบัตปป้องการไปเปะก็แถมปิดแถมโตดบันทอนชีวิตตัวเองจากชีวิตจะยืดยืนยาวก็บ,บันทอนลงมาจากสิบปีก็เหลือห้าปีจากห้าปีก็เหลือสามปีก็ไปสมัครใจเอาคนเดียวแถมเจว่าไปอาปากง้างปากเขาสอกใช่หรอสมัครใจเอาคนเดียว เขาเข้ามาล่างกายคนเดียวแล้วก็ทำลายสุขภาพทำลายคุณภาพความคิดของตัวเองเหมือนกับตั้งใจแล้วก็เต็มใจตัวอย่างอย่างอื่นมีประเละคนตีขับรถสิ่งขับรถเสียงดังนี่ยอยังอยัง,อยงที่มันเสียงเสียงโดยที่แบบมีเหตุแบบมีผลก็ไปสมัครใจเอาคนเดียวอยติโยม แต่ในขั้นลึกนี่คนทั่วไปนี่จะเอาตุกมาใส่ตัวอยู่ตลอดห <c oughs> มายความว่าเป็นธรรมดาของสังขารที่ว่ามันบาดเ้ยงมันทุกอยู่สภาพเก่าบ่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอนัตตาเฮาู้ตันความจริงเฮากาะดำเนินชีวิตใฮ้ดีตุกตามธรรมชาติก็มีของมันไปนะ เฮาก็บ่าเอาเข้ามาเพิ่มตุกทับถมตัวเองแต่อี้เขาก็หลงไประดับหนึ่งแล้วเนาะอันนี้ตรงกันข้ามคนเฮานี่บางทีปฏิบัติบ่าถูกต้องบ่ได้เอาสติพิจารณาหูบ่าเจ้าตันนก็เลยเอาตุกที่มีอยู่ในธรรมชาตินะมาปรุงแต่งเป็นตุกในใจ กลายเป็นว่าเอาตุกมาทับถมตัวเกาแทมแม้แต่โลกธรรมทั้งหลายถ้าเขาเอาปัญญามาจับเอาสติมาพิจารณาหูเต้าตันเขาก็วางใจถูกต้องแต่ที่เขาจะบอบช้ำเขาเข้าใจกันว่ามันมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีเสริเสร,ริญมีนินทามีตุกก็มีตุกมีสุกก็มีตุกเนี่ย ถ้าเขาวางใจให้ถูกต้องเขาก็สบายถ้าเฮาวางใจบ่ถูกต้องเขาก็เป็นทุกข์อยู่่นแต่ที่เขาจะเอาโลกกระทตอนนี้มาเป็นประโยชน์มันกระ้ําเพิ่มโตดขอเขาเป็นกำกุดนอนบ่ลลับเนี่ยอย่าโยมเริ่มต้นก็พอเป็นประสบการณ์ที่เขาได้เห็นหูว่าเอออันนี้เขาได้หันแล้วรู้พระเจ้าเปิ่นหู้แล้วเปิ่นหันแล้วเปิ่นผ่านแล้ว กำนั้นเขาจะเข้าใจว่าโอ้ที่พระพุทธเจ้าเปินได้ตัดไว้ว่าเขาอยู่ในโลกนี้เขาจะต้องปะกับโลกกระธรรมเป็นธรรมดาแบบเดนี้นเขาปะเขาเ้าแท้ลุน่นนี่เขาเจอเข้าจังๆเขาเจอจริงแล้วลุ่นมันของจริงแล้วลูกนกำนั้นเขาได้หู้ได้หันเองรู้เองหันเองอันนี้ตัดสรู้หูเองเลยนี่ ทีนี้เมื่อเขาพอเป็นประสบการณ์สำหรับเฮียนหูสำหรับศึกษาเขาก็จะวางใจต่อสิ่งเหล่านั้นได้ถูกต้องตั้งหลักได้น่บบไปหับเอามากระทบเฮืมันเกิดความตุกต์ังในยิ่งกว่านั้นเขาจะต้องก้าวต่อไปก้าวต่อไปโดยที่กึดจะฝึกตัวเก่า เกตัวเก่าคือฝึกที่จะทําใจยอมรับนะเขาจะพอกูอย่างในแง่มุมที่ใหม่แง่มุมที่ดีขึ้นเริ่มโดยการพอในตัวบททดสอบคือทดสอบใจของเขาทดสอบสติปัญญาความสามารถของเขาว่าดีกับให้กับอย่งางบอกว่าดีว่าให้เข้ามาเนะาะเขาก็ได้กูอย่าง อ,อย่างน้อยก็ทำเมื่อเขาเข้มแข็งขึ้นเหนือไปกว่าน,นั้นก็คือเขาได้ฝึกฝนฝึกฝนตนเองได้พัฒนายิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยญาติโยมความตุกนี่มันเป็นแบบฝึกหัดเป็นเครื่องมือฝึกสติฝึกปัญญาฝึกแก้ปัญหาน่แม้แต่เคราะห์แต่ยังที่เขา ั้งหลายไปโตดผีสางเตวดาไปโตดดินฟ้าซึ่งมันเป็นโลกธรรมที่หายมันก็จะกลายเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้ฝึกฝนพัฒนาข้อที่สองบละทิ้งสุขที่ชอบธรรมอันได้แก่สุขที่เขาควรได้ควรมีตามเหตุปัจจัยซึ่งเขามีสิทธิจะได้ยกตัวอย่าง ถ้าเป็นความสุขดังวัตถุก็เน้นที่ผลจากการประกอบอาชีพการงานของเขาด้วยความมันของเขาลูกด้วยความขยันมันเพียนของเขาเขาถึงได้มาโดยชอบธรรมทีนี้เขาก็ต้องระวังบาง้ีสุขของเขานั้นมีโดยตั้งอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นถ้าตัวเองมีความสุขแต่คนอื่นเป็นทุกข์น่ะ บังเฮือเป็นความสุขตี่ไปเบียดเบียนก่อใเ้เกิดความเดือดร้อนแก่ไยอันนี้ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นความสุขที่ชอบธรรมเฮาสุขผู้อื่นต้องบัตรุกถ้าเฮือยิ่งไปกว่านั้นก็ต้องสุขไปด้วยกันเป็นสุขที่เกิดจากการเผื่อแผ่จ่วยเห้เกิดความสุขนั้นขยายวงกวก้ไปคนเฮานั่นเนี่ยญาาดโยม จะต้องหู่จักพัฒนาความสุขบัใจว่าชอบแต่ความสุขอยากมีกันเตนเนออยากมีความสุขเตนเนอแต่ขาดความเข้าใจว่าจะเข้าถึงความสุขนั้นได้จดัดใดบ่หุจักความสุขเลยนะได้กล้าอยู่ผ้ามวัวไปกับความยึดถือด้วยความโมหะในภาวะอย่างหนึ่งว่ามันเป็นความสุข แล้วก็ใใจเวลาทั้งชีวิตตะเกียกตะกายหล่นไหลหาไขว่คว้า,าบัดดันถึงสุกมดอายุไขไปเหเก่อนนี่ฮะญาติโยมโดยวิธีแถมอย่างหนึ่งสอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาการพัฒนาความสุขนั่นคือการศึกษาการศึกษาคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรม ไปทีละขัน้นไปทีละก้าวญาติโยมดังไรสุกแบบแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันก็นกว่าสุกแบบประสานกันสุกด้วยกันก็ว่าสุกแบบอิสระญาติโยมดังไรผู้มีสุขแต่บัดรังอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นนะส่วนมากก็ ยังอยู่ในขั้นที่สุขแบบแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะโดยทั่วไปนี่เป็นความสุขที่เนื่องด้วยวัตถุที่จะต้องได้ที่จะต้องเอาที่จะต้องมีถ้าเขาได้เขาก็เสียถ้าเขาเสียเขาก็ได้เนี่ยถ้าเขาสุขเขาก็ทุกข์ถ้าเขาสุขเขาก็ทุกข์บอกกองเขาได้มา เขาสุขคนอื่นก็เสียหรือว่าอดเขาก็ทุกแต่บอกกองเขาได้เขาเสียเขาก็อดเขาสุขเขาก็ทุกอันนี้มันเป็นความสุขที่มันบเอื้อกันมันอยาทำใใ้้ก่อเกิดปัญหาแต่ถ้าเขาพัฒนาจิตใจของเขาขึ้นไปอ่า ถ้ามีความเมตตามีความปรารถนาดีตีต้องการให้คนอื่นเป็นสุขโดยเขาก็เริ่มมีความสุขแบบการประสานกันคือเขาทำเมื่อเขามีความสุขโดยเขาก็มีความสุขโดยเหมือนความหักของป่อของแม่คู่บ้าจานติใครให้ลูกซิ์ใครฮห้ลูกเป็นสุขพยายามเนี่ยอย่างหลายๆอย่างเพื่อใื้ลูกเป็นสุข แล้วก็มีความสุขโดยเมื่อหันลูกมีความสุขเมื่อเาราพัฒนาจิตใจโดยแผ่ขยายน่ปฏิบัติปิจารณาเอาง,ง่ายๆอย่างอย่างคำว่าศรัทธาศรัทธาเขาก็มีความสุขเพิ่มขึ้นโดยที่คนอื่นก็มีความสุขโดยเป็นความสุขจากการฮื้อที่เขาเจริญในธรรม ซึ่งอา่าเหืโลกนั้นเกิดสันติสุขเริ่มตั้งแต่ครอบครัวไปเลยอันนี้ญาติโยมท้างหลายนำไปมอกเป็นแนวในเรื่องของการพัฒนาความสุขอันที่สามบัสยบมัวเมาในความสุขแม้ติประนีตถึงแม้ว่าความสุขที่ชอบทำนั้นเฮามีสิทธิเสพ บาต้องไปสละละทิ้งแต่เปิ้นก็ห้าเหวังเพราะแม้แต่ในการเสพสุขที่ชอบทำนั้นเฮาก็อาจจะปฏิบัติผิดได้จุดพลาดอยู่ที่ไหนจุดพลาดอยู่ที่ว่าเฮาเสวยสุขชอบทำที่เฮามีสิทธิเสพเนี่ยแต่ถ้าเฮาเกิดไปเพลิดเพลินติดหลงมัวเมาความสุขก็จะกลายเป็นปัจจัยสร้างความทุกข์คือทันที ยังให้เกิดโตดข้อสําคัญคือทำให้เกิดความประมาทเลินเล่อลาสาสุขแปลว่าคล่องสุขแปลว่าง่ายสุขแปลว่าสะดวกอันยังที่มันคล่องอันยังที่มันง่ายอันยังที่มันสะดวกในบนห้องมันเป็นสุขเมื่อมีสุขจะเนี่ยอันยังก็ทําง่ายเมื่อมีสุขจะเนี่ยอันยังมันก็คล่องเมื่อมีสุขเนี่ยอันยังก็สะดวก ความสุขก็เลยเป็นโอกาสมีอย่งควรทำก็ขขยใจแห่งทรรเฮี้ยนะจะนั้นยามสุขเมื่อเฮาบาปรามาทก็ทําการดีงามน่ยสร้างสรรค์ได้ดีความสุขนี่เป็นโลกธรรมอย่างหนึ่งมันเป็นอน,นิจจังเหมือนกันมีเกิดมีดับมีมดมีมี มีไปหมดไปกับกายได้ถ้าหูตันความจริงแล้วก็บประมาทเมื่อโจกลาบหรือว่าโลกธรรมที่มีมาทำให้เขาเป็นสุขนะเขาก็ได้โจกอย่างลาบยศเป็นเครื่องมือเพิ่มพูนขยายความสุขเขาใจตัวลาบยศมาทำความดีจ่วยเหลือเกื้อกูลเปลอนมนุษย์ ทำให้ความสุขขยายตัวแผ่กว้างออกไปสู่คนภายนอกอันนี้คือความสุขแบบสร้างสรรค์อันที่สี่เพียรทำเหตุแห่งตุกให้หมดไปเสี่ยงไปคือพัฒนาความสุขที่ประณีตแล้วก็สูงขึ้นไปจนถึงภาวะที่มันบ่มีความสุขที่เปิดห้องวะถึงภาวะที่มันบ่มีความตุกเปิดห้องวะเป็นบรมสุข ความสุขกุระดับที่อู้มานี่นะ่ะายิโยมมันเป็นสุขที่ยังมีเจือตุกอยู่